สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะนี่คืออโรคยสารปราสาทกังเอนด้านหลังนะฮะอาจารย์จะพาเที่ยวชมด้านหลังว่าด้านหลังมีความสวยงามอย่างไรนี่คือบริบทขององค์ปราสาทนะฮะอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่มีความสวยสดงดงามมากแต่อดีตนั้นนะคะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนซึ่งปราสาทกังเอนตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพร้อมกันกับปราสาทเมืองชัยหรือปราสาทมีชัยซึ่งเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสวนิกายบูชาพระศิวะเจ้าปราสาทกังเอนเป็นคติแบบพุทธศาสนามหายานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระไพศาลครุเวทูริยประภาและองค์พระอาวโลกิเตศวรเจ้าบริบทและบรรยากาศของปราสาทกังเอนนั้นนะคะยังเป็นบริบทที่เป็นแบบเดิมอย่างธรรมชาติยังไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์จากกรมศิลปากรอย่างใดวันนี้อาจารย์ยโสธราเลยพาทุกท่านมาชื่นชมบรรยากาศให้ทุกท่านได้เห็นก่อนการบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะภาพนี้ทุกท่านจะไม่ได้เห็นอีกแล้วแสดงถึงความเก่าแก่ความมีมนต์ขลังและความเป็นเอกลักษณ์ของอโรคยสารปราสาทกังเอนนั่นเองค่ะซุ้มประตูด้านหน้าของปราสาทกังเอนลานที่ประกอบพิธีกรรมปราสาทกังเอนปราสาทประธานที่ประทับพระพุทธเจ้าปราสาทกังเอนกำแพงแก้วปราสาทกังเอนและช่องเดินระหว่างปราสาทกังเอน